ครับสวัสดีครับก็พบกับช่องตะอ่อยชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้จะพาไปเที่ยวกับการรถไฟนะครับแห่งประเทศไทยนะครับไปเที่ยวแบบ one day trip นะครับก็สามารถสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์1690นะครับครับก็อันนี้ผมก็ไปสวนปริพัฒน์นะครับก็เป็นแบบ one day trip อันนี้คือตารางที่ผมจะไปนะครับก็ดูตารางการขบวนที่รถที่จะออกนะครับก็มีตารางขึ้นไว้ให้โชว์นะครับก็ลานชานชาลาที่5นะครับขบวนที่911นะครับหมายเลขที่ผมนั่งก็หมายเลข69นะครับอันนี้ก็เป็นขบวนที่5นะครับเราก็ไปดูตามหมายเลขที่เรานั่งนะครับเบอร์69ของผมก็ขึ้นไปบนขบวนที่5เลยนะครับเบอร์69ก็จะติดริมหน้าต่างนะครับ70ก็ริมทางเดินนะครับอันนี้เจ้าหน้าที่ประกาศให้ขึ้นรถตอน6 โมงนะครับเราก็สามารถขึ้นมารอบนรถได้เลยนะครับครับตอนนี้ขบวนรถไฟออกแล้วครับเลทประมาณ5 นาทีออก6:35ลงร่วมขบวนไปได้นั่งเที่ยวเลยนะก็ออกจากการตลาดกรุงเทพที่หัวลำโพงนะครับ6:35ปกติในตามตารางตั๋วอยู่ที่6:30นะครับนี่ผมสถานีรถไฟบางซื่อครับเป็นเวลา7 โมงนะครับครับตอนนี้ผมนครปฐมนะเนี่ยครับมาถึงนครปฐมคงเจดีเนี่ยน่าจะนอนนะครับดู8:40ใช่ป่ะ2:40ครับลุงนี่ครับเจอตัวจริงตามที่รีวิวไว้เลยนี่ครับถ้ามาไม่เจอลุงคนนี้แสดงว่ามาไม่ถึงนครปฐมถึงนครปฐมแล้วครับมาดูไก่ซื้อไหมครับโอ้ยไก่ราคาไม่มีไม้นะครับตอนนี้กล้องไม้กล้องล้วนปฐมเจดีย์วรวิหารนะครับตัวนครปฐมก็แวะให้เราเที่ยว40 นาทีดวงเนี่ยนะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเขายังต้องดูดวงนะจะออกรบหรือว่าจะไปไหนมาไหนนะยังต้องดูดวงว่าออกไปดีไหมวันนี้อย่างงู้นอย่างนี้นะแต่นี่ท่านผู้มีบุญท่านมาฝากดวงผูกดวงไว้กับหลวงพ่อเป็นบุญใหญ่ท่านบุญใหญ่บุญ100 บาทอย่าเสียดาย100 บาทเป็นบุญเป็นบารมีกับทุกท่านก็ขอบารมีหลุดนะหลวงพ่อพระพุทธเจ้านี้และขอประทานพรไม่มีอะไรดูเลยนะครับกลับไปขึ้นรถไฟกันเหมือนเดิมเราจะขึ้นมาแจกให้นะครับอีกหนึ่งรายการนะครับ
ใครเคยมาเที่ยวรถนำเที่ยวของเราหรือไปเที่ยวรถนำเที่ยวน้ำตกจะทราบดีนะครับรายการทอดมันปังกายร้านดังเขาหวังเพชรบุรีขายได้ราคากล่องละ40บาทอร่อยมากครับขายคู่กับรถนำเที่ยวธรรมดานะครับแต่ช่วงหลังๆมันจะมันมีการเปลี่ยนแปลงครับในคนที่มาส่งเราเนี่ยมันน่าจะเปลี่ยนร้านที่ของเราครับอยู่ในช่วงขาดแคลนพนักงานรับฝากไม่อร่อยครับอยู่บนรถกันเราเห็นได้ทำไมงานดาวครับทำไมบ้านจะขึ้นได้ที่เบอร์มันดีกว่าผมไม่ทำแล้วที่รับความมันตอนนี้ที่ติดการกระจายไม่อร่อยครับโดนด่าแค่ท่องเที่ยวเลยตอนนี้ผมกลับไปทั้งหมด31ยอดเป็น31กล่องแม่ค้าส่งให้ผมยาจริงๆ55กล่องทุกคืนผู้โดยสารได้16กล่องวันนี้ก็เช็คมาแล้วว่ามีแค่17กล่องเท่านั้นนะครับถ้าเราไปย้ายดูใหญ่ๆชั้นใหญ่แล้วอร่อยหมดนะครับหน้าตาแบบนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากหอยนะครับหอยหินเนี่ยเป็นหินที่หอยนะครับแต่หอยอันนี้ไม่ใช่หอยเจ้าถิ่นครับหอยอันนี้มาไกลนะครับมาจากชุมพรครับเขาเรียกว่าหอยมันพูดแดดเดียวทอดอร่อยเก็บไว้ได้นานนะครับหอยเนี่ยทอดเมื่อเช้าที่ชุมพรตอนตีห้านะครับตอนนี้น้องหอยของเราเนี่ยกำลังนั่งรถไฟขบวนที่254นะครับหลังสวนธนบุรีนะครับเดี๋ยวน้องหอยเนี่ยจะมาลงที่สถานีหัวหินนะครับไปสั่งหอยไว้ครับกับหอยหัวหิน 3:30 เนี่ยเราจะเอาหอยเนี่ยขึ้นมาแจกให้ทานนะครับผู้โดยสารดูจากหอยอันนี้นะครับหอยเวลาที่เราถ่ายรูปเห็นนะครับก็จะแต่งสีสันดูแล้วหอยเนี่ยสวยสดงามแบบนี้เห็นไหมครับแต่หอยนี้นะครับเมื่อผ่านการทอดแล้วนะครับหอยจะออกดำดำจริงนะครับหอยดำไม่เป็นไรนะครับหอยอร่อยนะครับเพราะว่ากันว่าทานหอยเนี่ยกำลังดีครับทานอย่างอื่นกำลังจะถอยทานหอยกำลังดีครับเพราะฉะนั้นมีคนอยากทานหอยกันเยอะเมื่อวานจดไป31กล่องมีมาแค่15กล่องวันนี้ชัวร์เลยก็บอกว่ามาเล่นตลกมาเล่นขายของไงกล่องเท่านั้นนะครับตู้นี้จดรับออเดอร์เป็นตู้แรกใครอยากทานหอยเป็นตู้แดดเดียวทอดจากชุมพรสั่งไว้ในราคากล่องละ60บาทนะครับตลกใหญ่ก็คือหอยดำแต่อร่อยครับต่อไปนะครับสินค้าหน้ารายการต่อไปอันนี้การันตีเรื่องความอร่อยเลยนะครับแล้วกล้าการันตีเลยนะครับเมื่อเช้าเนี่ยรถไปหยุดที่นครปฐม40นาทีเนี่ยบางท่านรีบเดินไปซื้อเลยบางท่านอยากทานมากเพราะเป็นของดังนครปฐมเขานั่นก็คือรายการข้าวหลามนั่นเองนะครับถ้าเมื่อเช้าเนี่ยเราอยากทานข้าวหลามนครปฐมซื้อไม่ทันไม่ได้ทานเนี่ยผู้โดยสารไม่ต้องไปนั่งเสียใจแอบร้องไห้อะไรที่ไหนเพราะไม่ได้ทานข้าวหลามนครปฐมนะครับเพราะถ้ามารถดับเที่ยวแล้วสายที่ทุกคนที่อยากทานข้าวหลามไม่ผิดหวังครับขากลับเนี่ยจะมีชาวบ้านจากตั้งสแกนครับตั้งสแกนที่อยู่เลยสายที่รถไฟมันจวบไปก็อยู่ในโดมมะพร้าวเลยนะครับมะพร้าวที่ตั้งสแกนเนี่ยว่ากันว่าอร่อยที่สุดในประเทศไทยนะครับเอามาทำข้าวหลามที่ข้าวหลามเขาหวานมันอร่อยที่สำคัญของใหม่ๆเนี่ยก็ไม่ถูกครับด้วยเตือนที่นครปฐมร้อยบาทนะครับข้าวหลามที่ดีกว่ามันการันตีได้เลยครับเคยมีผู้โดยสารนี่นะครับเขาเดินทางมาจากชลบุรีมาจากหนองคนแท้ๆเป็นสวนะครับสวก็คือสูงไฟเราเนี่ยนะครับปกติสวเนี่ยเป็นคนที่ใช้จ่ายเงินยากอยู่แล้วนะครับออกไปทำค่อนข้างทีเดียวนะครับลูกหลานให้ตังค์ไว้ก็เก็บเก็บเป็นการใช้นะครับเขาเดินเขาเป๋าตู้แอร์เนี่ยลุงเที่ยวทะเลสดๆทั้งหมด62คนนี่นะครับเขาได้มาทานข้าวหลามต้องสแกนแล้วก็บอกว่าอร่อยข้าวหลามต้องหมดบ้านนี้นะครับวันนั้นเขาสั่งไปทั้งหมด100ตัดคลิปมาแน่นอนเลยวันนี้พูดมาเดิมแล้วนะข้าวหลามต้องสแกนว่าอร่อยในขนาดไหนสั่งไปนะครับหาทางของผู้หญิง36เราจะขึ้นมาแจกให้นะครับไอ้ข้าวหลามเนี่ยเราขึ้นจากทะเลมาหิวๆเนี่ยขึ้นมาถึงคอนโดเราแกะทานได้เลยข้าวหลามบางคนจะบอกก็บอกมาแล้วแกะทานได้เลยนะครับสิงกระบอกร้อยของต้องสแกนอร่อยหวานมันเลยนะครับฝากไปนะครับต่อไปนะครับไปดูโต๊ะเขาหน่อยที่มันกินยังไงไม่รู้มันอาจจะเข้าไปคิดเกินไปอะไรเงี้ยเขาลอกอย่างนี้นะเดี๋ยวขอดูโต๊ะนั่งนะครับมันกินเกินไปป่ะมันเข้าไปสุดเกินไปป่ะใช่ไหมเดี๋ยวมาดูต่อไปรับสินค้ารายการต่อไปนี้นะครับมาจากสถานีรถไฟเพชรบุรีนะครับจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเราจะมาทุกที่ครับเพชรเจียวมะดำเนื้อขนมหวานนะครับส่วนใหญ่แล้วของฝากที่เพชรบุรีนะครับจะเป็นของที่บำรุงเบาหวานล้วนๆเลยนะครับผู้โดยสารท่านใดที่เป็นโรคเบาหวานกันอยู่แล้วเนี่ยสั่งทานกินแล้วตายแน่นอนครับแน่นอนครับที่เพชรบุรีเนี่ยก็จะนำเนื้อขนมข้าวแกงเบอร์เพชรขายกับรถนำเที่ยวเรามานานเลยนะครับขายเป็นชุดนะครับหนึ่งชุดจะมีทั้งหมด3ถาดราคาชุดละ100บาทนะครับไอ้3ถาดเนี่ยก็จะค่าหน้ามาให้เราเรียบร้อยครับถาดแรกนี่จะเป็นหน้าเผือกนะครับถาดที่2เป็นหน้าเป็นตัวถาดที่3เป็นสังขยาไข่นะครับอันนี้ผู้โดยสารสั่งไปหนึ่งชุดเนี่ยทานได้3รสชาติเลยนะครับแล้วที่สำคัญในหม้อแกงเพชรบุรีนี่นะครับตอนออกเพชรบุรี 4:30 เอาขึ้นมาแจกให้เราเนี่ยหม้อแกงเขายังร้อนๆอยู่เลยนะครับเอาไปเป็นของฝากกลับไปบ้านเนี่ยแช่ตู้เย็นแล้วอยู่ได้หลายวันเลยครับต่อไปนะครับที่เพชรบุรีจะมีขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนอันนี้ก็ราคา3,100เช่นกันนะครับขนมชั้นนะครับที่ไม่ใช่ขนมเลยนี่ก็เหมือนกันนะครับราคา3,100นะครับแล้วก็ยังมีข้าวตังข้าวตังจะมีอยู่2หน้านะครับมีหน้าหมูหยองกับหน้าไก่หยองครับผู้โดยสารท่านใดที่ไปอิสลามมีข้าวตังก็สั่งไก่หยองได้นะครับรายการข้าวตังก่อนสำหรับเป็นของฝากดีครับชุดที่3ถุงราคา700บาทนะครับต่อไปที่เพชรบุรีจะมีข้าวแช่รู้จักกันไหมครับข้าวแช่สว่างเพชรบุรี
ครไม่รู้จักข้าวแช่เลยหน้าตามันก็จะมีข้าวสวยเนี่ยผมมาหนึ่งถุงนะครับมีน้ำหอมมะลิหนึ่งถุงมีเครื่องเข้ามาอีกหนึ่งถุงนะครับก็แยกถุงมานะครับสามอย่างเนี่ยเรามาใส่รวมกันทานนะครับแกงป่นเน็ตชื่นใจนะครับอย่างนั้นก็แช่ชาววังเพชรบุรีสับไว้ในราคาต้นละ10 บาทหากลับรถเราบอกเพชรบุรีตอนสี่โมงครึ่งเราจะขึ้นมาแจกให้นะครับต่อไปครับตัวนี้จะเป็นตัวของดักเบิร์นเพชรเลยครับและตัวนี้แหละครับจะเป็นตัวที่บำรุงประวัติของแท้เลยนะครับเขาเรียกว่าน้ำตาลสดครับเป็นน้ำตาลสดเป็นผลิตแท้จะขายเป็นชุดนะครับหนึ่งชุดเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3 ขวดครับราคาชุดละ100 บาทขวดที่เขาใส่มาให้เราเนี่ยจะเป็นขวดน้ำหวานเอลูบอยหรือว่าขวดเหล้าทั่วไปนะครับเขาต้องใช้ขวดแก้วเพราะว่าต้มมาใหม่ๆนะครับน้ำตาลสดนี่ครับผู้โดยสารจะไม่เปิดมานะครับกลับไปบ้านเนี่ยเราไปแช่ตู้เย็นไว้ยังอยู่ได้2 วันเลยนะครับแต่จริงๆแล้วมันอยู่ได้ไม่กี่วันแล้วครับเพราะว่าเราจะทานคนสักหน่อยนะครับเห็นที่ท่านคุยครับที่ราชบุรีนี่ก็มีของดังเช่นกันนะครับไม่เพียงแค่โอ่งอย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าไปโอ่งเนี่ยผู้โดยสารคงไม่ตื่นกลับมาแน่นอนนะครับไปซื้อโอ่งครับน้องเที่ยวกับเด็กมาจะซื้อโอ่งกลับบ้านยังไม่เคยมีผู้โดยสารท่านใดสั่งโอ่งมาผมสักคนเลยนะครับเนื่องจากมันลำบากในการเดินทางนะครับเขาต้องแบกโอ่งขึ้นมา2 ผู้โดยสารกับเจ้าโอ่งครับพอผู้โดยสารลงไปเนี่ยผู้โดยสารก็ต้องแบกโอ่งไปยืนรอแท็กซี่นะครับพอแท็กซี่เนี่ยมันเห็นท่านยืนรอผู้โกงไม่รับแน่นอนครับมันบอกว่าตกรถทันทีครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยมีคนนิยมสั่งโอ่งเท่าไหร่นะครับที่ราชบุรีเนี่ยก็จะดังเรื่องก๋วยเตี๋ยวครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งลูกชิ้นปลาจะทำเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเส้นเล็กแห้งลูกชิ้นปลานะครับที่ทำเป็นเนื้อปลาเนื่องจากว่าทางสายใต้ในสระเดินทางเยอะจะได้ทานได้ด้วยนะครับก๋วยเตี๋ยวที่ราชบุรีผู้โดยสารดูเนี่ยครับในรูปเนี่ยอันนี้มันเป็นรูปเก่านะกล่องละ20 บาทอันนี้เขาใช้กล่องโฟมใจมาครับไอ้กล่องโฟมตัวนี้แหละครับที่มันเกิดปัญหาครับตัวนี้ผู้โดยสารเดินทางมาท่องเที่ยวรถเที่ยวขบวนนี้เขาไม่ทานกล่องโฟมนะครับเขาบอกกล่องโฟมโดนความร้อนเป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับไม่ทานยังไม่พอนะครับเขาไปร้องเรียนสาธารณสุขราชบุรีว่าเป็นอันตรายจากผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นรถเที่ยวของเราจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ครับจากในรูปที่เราใช้กล่องโฟมเนี่ยนะครับตลาดตลาดตะคดตอนนี้เราได้เปลี่ยนมาเป็นกล่องพลาสติกใสอย่างดีมีฝาปิดเรียบร้อยครับจอดหลบขบวนนะครับอันตรายไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเลยนะครับเราฟังการเพิ่มปริมาณก๋วยเตี๋ยวนี่มากขึ้นไปเลยครับที่สำคัญเลยขากลับตอนออกราชบุรีนะครับประมาณ5 โมงครึ่งเนี่ยผู้โดยสารจะหิวกันแล้วนะครับเราจะได้ทานก๋วยเตี๋ยวราชบุรีร้อนๆเลยนะครับในราคากล่องละ30 บาทนะครับในรูปที่20ตอนนี้เป็น30นะครับอันนี้ผมแนะนำผู้โดยสารว่าให้สั่งไปทานรถท้องช่วงเย็นกันนะครับประเพณีของรถนักเที่ยวเราเนี่ยครับกลับราชบุรีประมาณสัก5 โมงครึ่งเนี่ยเขาจะทานก๋วยเตี๋ยวกันแทบทั้งขบวนนะครับผู้โดยสารตอนนี้อาจจะยังไม่หิวเลยไม่สั่งเมื่อกี้เพิ่งทานจากความประสงค์นะครับแต่เวลาที่เขาเปิดก๋วยเตี๋ยวทานรวมกันที่ตู้นี้นะครับกินกับก๋วยเตี๋ยวเส้นแค่ลูกชิ้นปลาเนี่ยมันจะหอมยั่วยวนมากเลยครับถ้าผู้โดยสารที่หิวเกิดขึ้นมาทันทีครับเมื่อหิวแล้วเราไม่มีทานนะครับเราต้องนั่งรอคนอื่นทานนี่นะครับมันจะรู้สึกทรมานตัวเองมากเลยครับอันนี้ผมเห็นมาเยอะนะครับฟังขายของไม่ได้จะซื้อแบบนั่งเกินน้ำลายนะครับผมไปอิ่มนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมสั่งก๋วยเตี๋ยวไว้ทานรองท้องได้กล่องละ30 บาทที่ราชบุรีครับก๋วยเตี๋ยวที่ราชบุรีมีสูตรของเขาคุ้มเครื่องมาเรียบร้อยไม่ได้เอาไปผสมในร้านก๋วยเตี๋ยวแห้งทั่วไปครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะสั่งให้เด็กเล็กทานหรือใครที่ไม่ทานเป็ดเลยนะครับผมแนะนำให้สั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวเด็กนะครับเพราะจะได้ไม่ต้องใส่เก็บไว้หรอกนะครับในเรื่องรายการของฝากรายการแบบนี้เราจะมีแจกให้ผู้โดยสารได้ดูทุกคนนะครับผู้โดยสารก็ดูจากรายการแล้วก็สั่งเป็นออเดอร์ชำระเงินไว้ตอนขากลับเราจะเอาของขึ้นมาแจกให้ผู้โดยสารหรือคนขับรถที่นั่งนะครับเดี๋ยวตอนผมจดรับออเดอร์เนี่ยผมจดจากหมายเลขที่นั่งตรงนี้ไปนะครับไม่ได้จดชื่อผู้โดยสารนะครับเพราะฉะนั้นกลับขึ้นมาผู้โดยสารนั่งที่นั่งเดิมเบอร์เดิมไม่ต้องเปลี่ยนที่ย้ายที่นะครับอย่าลืมนะครับว่าชื่อของเราไม่ต้องบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแดงแอนนาดารินซาร่าลูลูโจบอยดุ๋มไม่ต้องบอกนะครับเดี๋ยวผมจดจากหมายเลขที่นั่งตรงนี้ไปนะครับถ้าอยากสนใจรายการของฝากไปรายการฝากติดยากเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันดีนะครับตู้เราเนี่ยตู้ห้านะครับเดี๋ยวขากลับในความรู้สึกเราจะเปลี่ยนไปนะครับจากตู้หน้าสุดเราจะกลายเป็นตู้ท้ายสุดนะครับหัวรถจักรเนี่ยจะต้องขับไปต่อด้านโน้นด้านท้ายขับเข้าเทพเราไม่ต้องตามหัวรถจักรไปนะครับเราอยู่ที่เดิมนะครับขึ้นมานั่งที่นั่งเดิมเดิมนะครับพูดง่ายๆว่าทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมความรู้สึกนะครับความรู้สึกจากขาไปเปลี่ยนให้ความรู้สึกขากลับนะครับความรู้สึกจากตู้หน้าสุดเปลี่ยนให้ความรู้สึกตู้ท้ายสุดขนาดนี้นะครับหากใครอยากได้อะไรเดินจะไปนะครับแล้วก็ตามไปนะครับส่วนน้ำอะไรไว้ด้วยนะถึงแล้วครับส่วนไปครับเป็นเวลาที่อย่าง4:48 นาทีเนี่ยเลทไปต้องเยอะนะครับก็คนทยอยลงละขายนี้นะครับส่วนไปครับหมดหมดคนข้าวฝั่งทางนู้นเจออยู่ฝั่งนู้นครับโอ้โหบรรยากาศ
บรรยากาศฝนเลยนะเนี่ยครับข้ามรถไฟดูพี่กันเลือกพี่กันนี่ดูนกไหนพี่ก็ไม่ไหนแล้วเนี่ยพี่ก็ไม่ไหนแล้วโอ้ส่วนบริพัตรนะครับถึงเวลารวมบ่ายโมงอีก5ทีบ่ายโมงครับเลทมากปกติต้องถึงเวลา10นาฬิกา30นาทีตอนนี้โคตรเลทนะครับแต่รถไฟเลื่อนเวลาออกให้เป็นครึ่งชั่วโมงปกติขึ้นรถต้องขึ้นรถกลับบ่าย3โมงครึ่งนะครับเขาเลทให้เป็น4โมงเพิ่มเวลาให้อีกครึ่งชั่วโมงครับเราไปแล้วครับก็มาถึงสวน2นะครับบริการตัวนะครับก็นานๆครับเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศรอบๆริมทะเลสวนสนบริพัตรกันนะครับไอ้ลงมาได้ลงนะมีชมรมแม่บ้านสวัสดิการนะครับของสูตรทหารนี่ไงโดเนี่ยผมก็มีเพื่อนต่างวัยด้วยนะครับมีลงน้ำเชี่ยวด้วยเดี๋ยวหน่อยขอบคุณครับผมคงไม่ลงน้ำหรอกมารีวิวเฉยอย่าหาข้าวกินกาแฟกินกันก่อนดีกว่าไม่ใช่ไปโอ้โหร้านอาหารดูนี่นะครับเราก็มาถึงสวนสนบริพัตรนี่ครับนี่เป็นกระดูกอะไรเอ่ยนี่นะครับนี่มีพันปลาอยู่เนี่ยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนี่นะครับในหน้าน้ำไทยดูครับนี่โครงกระดูกเขาบอกห้ามจับนะครับห้ามจับดูตัวก็ใหญ่นะครับดูประมาณตัวยาวประมาณ14เมตรครับ14เมตรดูปึ๊บสูงเข้าไป14เมตรสันกระดูกกว้างสุด 2.5 เมตรนี่นะครับเรียกปลาวานบูด้านี่นะครับดูมีบ้านพักกันด้วยต่อคืนนะครับเนี่ยดูสวยป่ะล่ะต่อคืนเนอ้ย 3,000 บาทนะครับเนี่ยดูโอ้แล้วก็ดูไปรอบๆวันนี้ก็อากาศดีครับไม่มีแดดเลยอากาศเหมือนพายุเข้าเนี่ยครับไม่ร้อนนะครับดูบรรยากาศก็เย็นสบายลมพาไปแล้วโอ้มีภูเขาด้วยภูเขานั่นไปพาไปเรื่อยก็มีแต่ทะเลครับเนี่ยทุกคนมานั่งเล่นกันเยอะเดี๋ยวพาไปดูติดทะเลหน่อยนะครับดูโอ้ยก็คนเยอะอยู่นะนู่นอยู่ตรงนั้นแหละนะดูเลยครับI'm gonna go get some more.
พักการสถานจะรับพักพักดีนะคะเป็นการรับพักสิทธิ์แทนจะจุดได้เลยนะคะลุงนามนะคะรับพักนะคะเฉลี่ย50 บาทพักจะรับพักพักนะคะอันเป็นอะไรนะนี่ดูในกองแบ่งเป็นอะไรคะวันละหมวนค่ะอ๋อไหวนะครับเนี่ยอันนี้ถ้าผู้หญิงแปลงแปลงแล้วหลังก็ต้องเกลี่ยชุดแบบนี้ครับตอนนี้เป็นเวลา3:30แล้วเดี๋ยวผมต้องรีบกลับนะครับน่าจะถ่ายได้ครับเส้นสุดหัวลำโพงถึงสถานีรถไฟหัวลำโพงนะครับส่วนบริพัตรนะครับเส้นสุดการเดินทางอยู่ที่เวลา3:00 PM นะครับเลทมากเลทนานมากปกติจะถึง1:00 PM นะครับนะครับก็จบไป1 วันนะครับการท่องเที่ยวแบบวันเดย์ทริปนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องต่อยด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันในทริปถัดไปสวัสดีครับ